สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูตู้กับข้าวหลังลิกครับกำลังน่ารักน่าใช้เลยครับมีความลึกอยู่55ครับความกว้างด้านหน้าก็60ครับความสูงจากพื้นถึงบนก็1.80 เมตรครับแบ่งออกเป็น3บาน1ลิ้นชักครับนี่ครับสวยงามครับทำจากไม้สักทองครับจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด้านบนครับเป็นบานกระจกครับเนี่ยครับควักมือจับให้ครับไม่ใช่ไม่ต้องใช้ตุ่มหรือปุ่มจับครับเนี่ยครับด้านในครับใส่แก้วใส่จานได้ครับใส่กระจกให้เรียบร้อยแล้วครับล็อกบานด้วยก้ามปูครับและลงมานะครับก็จะเป็นบานเกล็ดครับนะครับทำเป็นบานเกล็ดช่องระบายอากาศครับใส่อาหารจะได้ไม่ร้อนบูดเร็วครับเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทครับด้านในก็แบ่งออกเป็น2ชั้นครับเนี่ยครับด้านในก็ใส่มุ้งลวดให้ด้วยครับป้องกันแมลงครับนะครับใส่กับข้าวได้เยอะครับ2ชั้นครับล็อกบานด้วยก้ามปูเหมือนกันครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นลิ้นชักกับใส่ช้อนใส่อะไรได้หลายอย่างครับนี่ครับเป็นบานลิ้นชักก็ขนาดใหญ่นะครับลิ้นชักนะฮะความสูงก็12เซนนะครับควักมือจับเหมือนกันครับเดินไปลักษณะมันหน้าเป็นลูกฟักครับด้านล่างเป็นบานลูกกงครับสำหรับวางจานเนาะจานเดี๋ยวนี้ก็ใส่ตะกร้าใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็เอาเข้าไปวางครับพอแห้งแล้วเข้าไปวางครับนี่ครับเป็นไม้ผืนแผ่นเรียบนะครับไม่ได้เป็นไม้ระแนงนะครับล็อกบานด้วยก้ามปูเหมือนกันครับสวยงามครับนี่ครับหลังไม่พอใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปครับนะครับสวยงามครับทำจากไม้สักทองครับทาสีเนื้อไม้ด้านบนเงาครับนี่ด้านข้างครับด้านข้างนี้ก็ช่วงกลางนี้ก็จะลึกประมาณ53เซนครับด้านบนก็เป็น55เซนครับด้านหลังครับเป็นหลังเรียบสวยงามครับเนี่ยครับหลังเรียบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ